โควิด19ทำให้ผมไม่ได้มาเดินสวนจตุจักร2ปีกว่าแล้วและวันนี้ผมได้มาเดินสวนจตุจักรอีกครั้งเมื่อก่อนเวลาผมมาเดินสวนจตุจักรผมก็มักจะมาเดินซอยเดิมๆกินข้าวร้านเดิมซื้อน้ำร้านเดิมไปหาที่นั่งที่เดิมๆแต่ปีนี้ผมมาแล้วหลายๆอย่างมันได้เปลี่ยนไปและนี่ก็เป็นร้านข้าวที่ผมมากินอยู่บ่อยแต่ร้านกาแฟสดที่ผมชอบมานั่งกินดูเหมือนว่าจะไม่อยู่แล้วร้านน้ำส้มคั้นที่เคยขายอยู่บริเวณนี้ผมมาซื้อกินอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็ไม่อยู่อีกแล้วตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารมีดนตรีสดเล่นวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วผมมาเดินหาร้านชานมเย็นเจ้าประจำของผม
มีคนบอกว่าเขาย้ายมาอยู่บริเวณนี้ซึ่งผมมาเดินดูแล้วผมหาเขาไม่เจออ
ในแง่ดีนะว่าหลายๆร้านอาหารที่ผมหาเขาไม่เจอในวันนี้เขาอาจจะยังขายอยู่ในโซนจตุจักรนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะย้ายไปอยู่โซนอื่นซึ่งผมยังหาเขาไม่เจอเอง